วันนี้นะกับกันดั้มเพอร์เฟกต์เกนนะครับเอ็กเซียนะมาก1ต่อ60เลยนี่เห็นหน้ากล่องปลาเพอร์เฟคเกตกันดั้มเอ็กเซียนะเซเนทัลบีงโมบิลสูตร GN001 นะผลิตปี2017เป็นบันไดสีแดงนะครับผมนี่ตัวนี้นะนี่ดูข้างหลังนี่โอ้โหอุปกรณ์ของมันแต่คือว่ากล่องเนี้ยมันไม่มีไฟนะเราก็ได้ซื้อไฟมาแล้วนะฮะเจ๋งดีนะแกะดีกว่านี่ไปกันไวๆนะกล่องใหญ่วันนี้ระยะทางอีกยาวไกลนะด้านไหนวะเอ๊ด้านนี้โอ้โหโอ้โหอะไรมันจะเยอะขนาดนี้โอ้โหเยอะเหลือเกินนะกันดั้มเอ็กเซียตัวนี้นี่ไฟของมันนะก็คือว่าเนี่ยเป็นไฟของมันจริงอะซื้อเพิ่มขึ้นมานะครับผมในกล่องมีอะไรบ้างมันก็มีพาร์ทเป็นถุงๆแยกออกมาติ๊กเกอร์นะฮะเนี่ยดูคู่มือก่อนโหยคู่มือนี่ปึกเบลเลอร์เลยเฮ้ยเนี่ยประกอบแล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยก็บอกวิธีการประกอบนะฮะเยอะแยะมากมายนะฮะอ่ะเรามาดูอีกกล่องนึงดีกว่ากล่องนี้ก็คือว่าตัวนี้เป็นไฟสำหรับตัวLED unit for Gundam Exia 1 ต่อ 60 เลยคือตัวเนี้ยมันจะเป็นพิเศษมาให้เลยนะครับในกล่องมันก็จะมีคู่มือในการประกอบของมันเลยนะครับโดยเฉพาะเลยนะครับมีอะไรบ้างอ้าวมีหล่นมาคืออันนี้เป็นที่แกะโมเดลนะฮะที่ประกอบนะฮะเพราะบางคนเขาประกอบไปแล้วแล้วก็มีที่แกะมาให้อันนี้เป็นกล่องใส่แบตเตอรี่นะครับและอันนี้ก็เป็นชุดนี่ LED นะอันนี้เป็น LED 1ชุดมันก็แยกชิ้นกันไปนะครับอันนี้คือชุดไฟมีสติกเกอร์อะไรมาให้เนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีนี่ไฟตรงหน้าอกอีกนี่โอ้โหเยอะเว้ยเรามานับดีกว่าตัว Exia ตัว1ต่อ60เนี่ยอันนี้มีกี่ถุง1ถุง2ถุง3ถุง4ถุง5ถุง6ถุงอันนี้คือฐานมันนะครับถุงนะครับผมแล้วก็มีพาร์ทยางมาให้ด้วยพาร์ทยางตรงนี้คือเท่าที่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าใส่เข้าไปในตัวที่ไฟมันถึงนะครับผมอ่ะขี้เกียจแกะว่ามันมีทั้งหมดกี่แผงนะเดี๋ยวนับอันนี้ให้ดูดีกว่านะเพราะว่าเอาแบบเร็วๆเลยว่ามันมีทั้งหมดกี่แผง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37ประมาณนั้นนะครับ37แผงนะครับคู่มือของมันฮะมันก็จะบอกว่าอันไหนใช้อันไหนไม่ใช้อันไหนจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับเพราะว่ามีพาร์ทบางตัวที่มันมีให้มาเอ้าประกอบกันดีกว่าตัวนี้ระยะทางอีกยาวไกลพ่อเอ๋ยมันต้องมีการประกอบแล้วก็เนี่ยมันมีสติกเกอร์แต่คือดีหน่อยสติกเกอร์ตัวนี้มันไม่ได้เป็นสติกเกอร์น้ำนะครับผมเป็นสติกเกอร์ธรรมดามันก็จะลดระยะเวลาไปอีกนิดนึงนะฮะเพราะตัวนี้สติกเกอร์ไม่เยอะนะฮะแล้วก็มาดูกันอีกทีนึงว่าประกอบเสร็จแล้วติดไฟแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะหล่อแค่ไหนนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการประกอบกันดั้มใช้ระยะเวลานิดหนึ่งอ่ะใส่กลับไปอ่ะไปประกอบกันดีกว่าแล้วกลับมาดูกันกับเอ็กเซียWe'll be right back.
เสร็จทุยเสร็จแล้วครับผมกันดั้มเอ็กเซียตัวนี้นะโหบอกเลยว่าจ้าบสุดๆฝุ่นเกาะเว้ยประกอบเสร็จไปแล้วอาทิตย์หนึ่งนะฮะเพิ่งมารีวิวให้ดูนะความเท่ของมันบอกได้เลยว่าเพอร์เฟกต์เกรดตัวนี้นะสุดตริงกระดิ่งแมวไปเลยเว้ยคือว่าเราก็ประกอบสักประมาณ2วันนะตัวนี้นะมันไม่ได้นานมากเพราะว่ามันเป็นสติกเกอร์ธรรมดาไม่ใช่สติกเกอร์น้ำนะฮะถ้าเกิดเป็นสติกเกอร์น้ำตัวใหญ่ขนาดนี้ติดสติกเกอร์ต้องมีวันกว่านะฮะสติกเกอร์น้ำก็คือว่าอันนี้เป็นสติกเกอร์ธรรมดามันก็เลยไวนะครับผมเป็นไงหล่อหน้าโอ้โหสุดยอดนะเพอร์เฟกต์เกรดกันดั้มเอ็กเซียนะนี่คัสเทลบีอิงโมบิลสูตร GN001 อุปกรณ์ที่เหลือมันก็จะอยู่ในนี้แหละการที่ประกอบไปอ่ะสิ่งที่ได้เลยคือจุดขยับของมันหนักแข็งบางอันเนี่ยแข็งจนแบบแทบจะหักอ่ะถ้าเกิดเราแบบง้างมากเกินไปนะคือมันแน่นนะบอกได้เลยว่ามันแน่นแล้วก็ตัวของมันอ่ะรายละเอียดค่อนข้างที่จะคมนะเท่ดีรายละเอียดนะยุบยับยุบยับนะแล้วก็ที่มันใช้เวลาอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ามันมีไฟด้วยมันมีไฟคือว่าต้องร้อยจากฐานของมันก็คือว่าแอคชั่นเบสเนี่ยมันมีอุปกรณ์ติดมาให้แล้วก็เดินไฟคืออันนี้คือเราซื้อไฟของมันอะติดเข้ามาด้วยนะครับผมมันก็เลยให้เดินไฟตั้งแต่ทีแรกเลยไฟมีที่หัวที่หน้าอกนะครับที่แขนที่ข้อศอกที่ขาที่ตาเยอะมากนะฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยคือนี่ดูนะข้างล่างของมันเนี่ยมันมีที่เก็บเห็นไหมมีที่เก็บอุปกรณ์ของมันด้วยนะครับมีที่เก็บมือมีที่เก็บดาบมีที่เก็บโล่นะฮะอันนี้นะก็ค่อนข้างที่จะเจ๋งมากเลยอุปกรณ์ที่มันให้มามีโล่2อันเลยแล้วก็มีมีดาบนะฮะอันใหญ่มาให้อันหนึ่งแล้วก็มีดาบเล็กมาอีก2อันแล้วก็มืออ่ะสวยจริงๆบอกได้เลยว่าแจ่มโคตรแจ่มอ่ะเดี๋ยวมาเปิดไฟดูอีกทีไปดูเทคนิคสเปคของมันดีกว่าตัวนี้ว่าจะเป็นไงนะก็คร่าวๆนะเดี๋ยวกลับมาดูกันเทคนิคสเปคของมันนะครับตัวนี้คือเรียกว่า Cross Quanta Combat Mobile Suit นะครับโมเดลนัมเบอร์ของมันคือ GN001 นะครับ Official Name ของมันคือ Gundam Exia ความสูงของมันอยู่ที่ 18.3 เมตรนะฮะเบสเวทหรือน้ำหนักของมันอยู่ที่ 57.2 ตันนะครับ Power Source ของมันคือ GN Drive นะครับผมพื้นผิวนะครับก็คือ e-carbon นั่นเองนะครับผมตัวนี้ครับเช่นเคยก็คือนักบินอยู่ด้านในนะครับโรงงานที่การผลิตคือกรุงเทพผลิตครั้งแรกในปี2302 AD ครับผมแล้วก็ผลิตครั้งสุดท้ายปี2308 AD นะครับผมอุปกรณ์ของมันนะครับก็มือ GN Drive Bus Mode นะครับผม Optical Common Flex แล้วก็ Tan Am System นะครับแล้วก็ Vida Linking Operating System นะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ของมันนะครับผมคือ GN Vulcan 2อันนะครับแล้วก็ GN Beam Dagger 2อันนะครับผม GN Beam Saber 2อันนะครับผมแล้วก็ GN Long Blade นะครับ GN Short Blade นะครับแล้วก็ Sword Rifle Mode นะครับแล้วก็ GN Shield นะครับและนี่นะครับก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับของตัว Gundam Exia ตัวนี้นะครับผมผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยไว้ด้วยสำหรับข้อมูลนะครับเรากลับมาดูถึงจุดขยับของมันดีกว่านะครับผมบอกได้เลยว่าแน่นนะครับเห็นไหมฮะหัวของมันเนี่ยขยับค่อนข้างแน่นเลยเห็นไหมต้องออกแรงอ่ะนะฮะจุดขยับของมันไอ้พวกนี้ขยับได้หมดเลยนะครับแขนเนี่ยแน่นนะฮะแน่นมากถือว่าแน่นมากที่สุดนะที่ประกอบมานะครับนี่เห็นไหมฮะไหลเลยได้หมดนะครับจริงคือว่ามันจะขยับมากไม่ได้เพราะว่ามันมีชุดไฟนะครับดูขานะฮะขยับขาขาขยับได้แบบนี้เลยนะครับเอียงได้เห็นไหมข้อเท้านะครับตรงพวกนี้ขยับได้ข้างหลังนี้ขยับได้เป็น3ชิ้นนะ1 2แล้วก็3ด้านหลังนี่นะครับผมบิดได้งอได้นะครับแต่มันแน่นนะฮะไม่อยากขยับมากกระโปรงหน้ากระโปรงหลังขยับได้หมดนะครับผมไอ้พวกนี้นะฮะไหลเลยเนี่ยขยับได้นะครับคีบด้านหลังเนี่ยขยับได้ขยับได้หมดทุกอย่างนะฮะแต่จริงๆไม่ได้อยากขยับอะไรบ้างนะฮะอย่างที่บอกไปก็มีที่เก็บอุปกรณ์นะฮะดูด้านหลังนะฮะมีมีดสั้นมีดยาวนะฮะดาบสั้นดาบยาวแล้วก็ดาบใหญ่แล้วก็มือแล้วก็โล่นะครับโล่อันใหญ่นะโคตรเท่เลยนี่นี่นี่อันนี้ขยับตรงนี้นะครับมีที่ล็อกแล้วก็ขยับได้
นะฮะไม่อยากขยับเยอะนะฮะเดี๋ยวแม่งหักนะฮะเพราะมันแน่นเหลือเกินนะฮะพับออกมามันก็จะล็อกตรงนี้ได้ว้าวเฮ้ยเปิดไฟดูดีกว่าเปิดไฟดูดีกว่านะเนี่ยเปิดปิดตรงนี้แล้วเราก็กดนะฮะเห็นไหมมีไฟขึ้นมาแล้วโอ้โหโคตรเท่อะแล้วมันมีเหมือนแบบมีหลายโหมดนะเฮ้ยปิดไฟดีกว่าปิดไฟดูของมันนะนี่ปิดอีกปิดอีกโต๊ะนี่พอเปิดปุ๊บกดนะครับโหมดแรกปุ๊บเห็นไหมหัวเนี่ยมีไฟด้วยนะครับเปรี้ยวที่ไหลเดี๋ยวก็จะมีอีกนะครับกดไปโหมด2นะครับโหมด2ปุ๊บนี่ที่แขนมาแล้วครับนะที่ตัวที่แขนนะที่ขานะครับนะดูอีกโหมดนึงโหมด3ตอนนี้มันจะเปลี่ยนสีฮะปั๊บเขาให้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเห็นไหมนี่ไอ้พวกนี้เปลี่ยนสีเห็นป่ะเปรี้ยวมากโหมดสุดท้ายปั๊บนี่มันจะเป็นสีแดงเลยโคตรเท่นะข้างหลังนี่เรามาดูข้างหลังเนี่ยตรงนี้นะมันเป็นเหมือนเตาปฏิกรณ์อะคือมันจะแบบถ้าสังเกตอะมันจะเป็นเหมือนไฟวิ่งหมุนหมุนวุ้บเหมือนนี่ฮะกดนี่หมุนเห็นไหมโคตรเท่เลยสุดท้ายกดอีกทีหนึ่งก็คือปิดนะฮะพอปิดเห็นไหมไฟมันหมุนเห็นไหมกดไปอีกทีหนึ่งก็เป็นกลับไปที่โหมดแรกนะฮะเปรี้ยวไปเลยทีเดียวป๊อป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 นี่โหมด2มีไฟที่หัวที่แขนที่อะไรเนี่ยเป็นสีน้ำเงินนะกดอีกทีหนึ่งนะมันก็จะเริ่มเปลี่ยนสีนะเห็นไหมมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะฮะนี่โหมดสุดท้ายนี่มันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงโอ้กดอีกทีหนึ่งปั๊บมันก็จะดับแล้วก็จะเปิดแต่หัวอย่างเดียวหมุนเหมือนมี5โหมดนะแล้วกดไปที่อันที่6ก็คือปิดนะคือจริงๆนะต้องบอกก่อนเลยว่าเดี๋ยวเปิดไฟก่อนนี่ว่าคือจริงๆนะต้องบอกก่อนเลยว่าบางคนเนี่ยเขาก็จะซื้อแค่ตัวนี้มานะครับแล้วก็ไม่ได้ซื้อชุดไฟของบันไดมาชุดไฟของจีนเนี่ยผมบอกได้เลยเหมือนมีคนเล่าให้ฟังว่าซื้อมาอยากจะเคลื่อนทิ้งแม่งชิบหายเลยมันไม่เวิร์กอ่ะแต่จริงๆแล้วของเราเนี่ยซื้อมาขนาดนี้แล้วก็ต้องแนะนำให้ใช้ไฟของจริงมันดีอ่ะคือบอกว่าเฮ้ยทำไมราคาไฟมันราคามันสูงจังแต่จริงๆแล้วบอกแล้วคือของมันแม่งซัพพอร์ตของมันแล้วมันดีอ่ะไฟ LED ของมันแล้วฟังก์ชันของมันอ่ะดีมากๆผมบอกได้เลยคือคุ้มอ่ะไปซื้อตัวหุ่นมาแล้วไปใช้ของเทียมนะมันไม่เวิร์กบอกเลยนะเป็นไงเล่าชอบไม่ล่าตัวนี้ผมบอกไอ้ตัวนี้เด็ดดวงเด็ดทีเดียวสุดจัดประหลัดไม่บอกขอให้บอกมาบอกกูนะบอกว่าอะไรวะแต่กูบอกเลยว่าเด็ดจริงๆนะเท่ มากๆตัวนี้นะก็คือว่ามันก็แอคชั่นได้เยอะเพราะมันมีกันดั้มแอคชั่นเบสมาให้นะครับแล้วก็มีที่เก็บมีอะไรเงี้ยมีมาให้บอกได้เลยว่าชอบจริงๆเรามาให้ดาวดีกว่าว่า5ดาวตัวกันดั้มเอ็กเซียตัวนี้อยู่ที่5ดาวไปเลยครับทุกอย่างเพอร์เฟกต์นะครับมีฟงไฟอะไรเงี้ยแต่คือจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้5ดาวเพราะว่าราคาของไฟเนี่ยมันค่อนข้างมีราคาแพงนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบเพอร์เฟกต์เกรดจริงๆหรือว่ามาถึงจุดนึงเนี่ยมันก็ต้องมีนะฮะแต่ถามว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเฮ้ยคุ้มผมบอกได้เลยว่า5ดาวให้ไปเถอะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างแม่งออกแบบมาเนี่ยวิศวกรเขาทำมาค่อนข้างเจ๋งทุกอย่างดีไฟเฟยครบเจ๋งจบทีเดียวเฮ้ยไม่ต้องซื้อของเทียบนะเว้ยซื้อของแท้จบวันนี้ไปก่อนละกันนะฮะกับกันดั้มเอ็กเซียตัวนี้ถ้าชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์เจอกันใหม่ว่าเราจะประกอบตัวไหนแต่ถ้าเกิดใครอยากให้เราประกอบตัวไหนก็คอมเมนต์มาก็จะไปหามาให้นะครับผมช่วงนี้ก็จะค่อนข้างที่จะเน้นตัวใหญ่ตัวแปลกตัวอะไรไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดอยากใครให้ประกอบพวก HG หรือ RG อะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับหามาได้เดี๋ยวจะมาประกอบให้ดูนะครับผมเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเราเปิดไฟ
เราเปิดไฟที่ตัวกันดั้มแล้วแล้วก็ปิดไฟอ่ะแล้วก็ถ่ายลงเก็บแล้วมันจะหล่อแค่ไหนนะไปดูนะฝากกดติดตามไลค์แชร์กันด้วยจ้ะและที่สำคัญนะถ้าอยากเจอกันนานๆนะเราไม่ต้องการอะไรครับมันมีโฆษณาขั้นอย่า กดข้ามนะฮะขอให้เสียเวลานิดนึงแล้วกลับมาดูต่อนะเพื่อที่เป็นกำลังใจในการประกอบกันดั้มต่อไปวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับขึ้นโต้ขึ้นโต้